ายคนสงสัยไหมฮะว่าทำไมเวลาคนมันชั่วเนี่ยนะครับมันจะหาช่องว่างของกฎหมายแล้วท้าทายกฎหมายโดยการพยายามหาช่องว่างนะฮะที่เสนอเพิ่มอำนาจมาตรา112เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีพรรคการเมืองชั่วร้ายพรรคนึงเนี่ยบอกว่าจะแก้โดยลดเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีสาเหตุที่ไม่เกิน1ปีเพราะว่าถ้าไม่เกิน1ปีเนี่ยจะเป็นรอลงอาญาได้เพราะฉะนั้นโทษที่ไม่เกิน1ปีเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะไม่ติดคุกเพราะว่ารอลงอาญาได้แต่ไอ้ที่ตลกที่สุดก็คือบอกว่าปรับไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยนะครับเสียเงินแค่ 300,000 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสตางค์เยอะก็จะด่าคนได้ไม่มีขอบเขตจำกัดนะครับเขาไปศึกษาช่องว่างของกฎหมายมาเรียกว่าวางแผนไตร่ตรองไว้ก่อนในการทำชั่วนะครับทุกอย่างที่เป็นคำไม่ดีเขาจะโจมตีไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะครับก็ปรากฏว่าศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับตัดสินยกฟ้องโดยบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ระบุว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนนะครับเมื่อไม่ระบุว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนก็ไม่สามารถจะลงโทษได้นะครับถึงได้ทำให้ไทยภักดีเสนอขยายคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆเนี่ยรวมอดีตพระมหากษัตริย์และรวมพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเข้าไปไว้ด้วยกันนะครับกรณีที่2นะครับเข้าไปโพสต์หมิ่นประมาทในหลวงรัชกาลที่9วิจารณ์ด่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการหมิ่นประมาทในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับปรากฏว่าศาลท่านตัดสินว่าไม่ผิดเพราะว่าไม่ใช่พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเพื่อตัดปัญหาไม่ให้เกิดการใช้วิจารณญาณของศาลเนี่ยนะครับก็ควรจะแก้มาตรา112ให้ชัดเจนโดยระบุความผิดเข้าไปในเรื่องของอดีตพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้งหมดนะครับทราบเรื่องคดีลาซาด้าไหมครับคดีลาซาด้าเนี่ยเกิดจากการพยายามหมิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตโดยทำเป็นคนพิการอยู่บนรถเข็นนะครับอันนี้ไม่ต้องถึงกับเป็นการบูลลี่หมิ่นประมาทเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรอกครับบูลลี่คนพิการธรรมดาก็ว่าแย่แล้วนะครับปรากฏว่าคดีนี้นะครับยังทำคดีลำบากอยู่เพราะว่ามาตรา112บอกว่าองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ท่านไม่ได้เข้า4กรณีนี้แล้วอีกกรณีนึงก็คือกลุ่มทะลุวังนะครับไปหมิ่นประมาทกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยการบุกรุกเข้าไปเขตพระราชฐานบริเวณวังสัปทุมนะครับท่านเป็นเจ้าฟ้าฉัตร7ชั้นแต่ไม่ได้เป็นรัชทายาทนะครับนะก็เลยทำให้กฎหมายไม่คุ้มครองนะครับคือคนชั่วพวกนี้นะครับพยายามหาช่องว่างของกฎหมายแล้วก็ทำผิดโดยที่กฎหมายทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็เลยเสนอว่าควรจะแก้กฎหมายให้ชัดเจนลดการใช้วิจารณญาณนั่นคือที่มาของการแก้กฎหมาย3ข้อที่ไทยภักดีเสนอนะครับประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสถาบันเนี่ยสำคัญต่อการดำรงอยู่ของประเทศชาตินะครับถ้าสถาบันถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เหลืออยู่นะครับเพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในการปกป้องสถาบันตามรัฐธรรมนูญมาตรา50เพราะฉะนั้นเห็นด้วยไหมครับที่พรรคไทยภักดีจะเสนอเพิ่มอำนาจในการคุ้มครองมาตรา112ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นด้วยไหมครับพี่น้องขอบพระคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยภักดี